ลปะการแสดงศิละมีต้นกำเนิดในบริเวณหมู่เกาะสุมาตราเกาะชวาเกาะบาหลีและเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยศิละเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวไทยมุสลิมในอดีตต่อมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบโดยนำการไร่รำลีลานาฏศิลป์ประกอบเข้าด้วยกันภายหลังจึงจัดให้ศิละเป็นการดูเพื่อศิลปะมากกว่าที่จะต่อสู้กันจริงและปัจจุบันศิลปะการแสดงศิละได้รับความนิยมในจังหวัดภาคใต้เช่นจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและจังหวัดสงขลาสวัสดีครับผมนายศิละมานอยู่บ้านเลขที่45หมู่ที่7ตำบลป่าชิงอำเภอชนะจังหวัดสงขลาประวัติเป็นมาของศิลาเพื่อนเพมาจากประเทศอินโดนีเซียก็มามาเลเซียและก็ตกมานราธิวาสปัตตานียะลาและกับสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชผู้เตะผู้ซ้อนมาเดินทางมาคือสองคนคนหนึ่งกับเชอเบโลบุคคลคนนี้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอเทพาการสุสานเขาอยู่ที่นั่นอายุคนนี้เสียชีวิตอยู่ที่นครศรีธรรมราชการสุสานอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าไม่ทราบว่าอยู่จุดไหนของจังหวัดตามที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้เล่ามาไม่ว่าอาจารย์ยูซุซามูฮิมคนแรกเตะฝึกซ้อนศิลาเทอร์ยิสุโกมาคาริมบุคคลที่สองที่ซ้อนศิลาทั้งสองคนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วนายเซนล่อมานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของศิลาจึงได้รวบรวมเด็กเยาวชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมาฝึกสอนศิลปะการแสดงศิละเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างรายได้ส่งเสริมพลานามัยของเด็กให้แข็งแรงและช่วยให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติดนายเซนล่อมานได้นำคณะศิละเซนการิมเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะการแสดงศิละทั่วประเทศสำหรับการแต่งกายของผู้แสดงศิละประกอบด้วยเสื้อนิยมสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นเนื้อศอกกางเกงขายาวนิยมกางเกงที่มีขากว้างคล้ายกางเกงจีนโดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายผ้าสโลงนุ่งทับกางเกงนิยมนุ่งให้สั้นเหนือเข่าเล็กน้อยสมัยก่อนนิยมผ้าลิกัสซึ่งเป็นผ้าจากอินเดียปัจจุบันใช้ผ้าซอแกะคือผ้าทอยกด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทองหรือผ้าปาเต้ผ้าคาดสะเอวหรือเรียกว่ากาเฮงหรือปะใช้ผูกคาดทับผ้าสลงอีกชั้นหนึ่งผ้าโพกศีรษะเรียกว่าผ้าสตาแงพับเป็นรูปสามเหลี่ยมใช้โพกศีรษะหากเป็นศิละที่เน้นการไร่รำจะนิยมใส่หมวกที่ทำจากผ้าซอแกะแทนการโพกศีรษะดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงศิละมีความจำเป็นมากในการเรียกร้องความสนใจจากคนดูในตอนแรกจะใช้ช่วงทำนองทัดช้าๆเพื่อทำให้จังหวะการไร่รำเมื่อคู่ต่อสู้เข้าประจิตกันก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวะเร็วๆร้าวใจทั้งผู้แสดงและผู้ชมสำหรับเครื่องดนตรีจะประกอบด้วยกรองทนตัวผู้หรือกรองทนมะละยูใบใหญ่1ใบกรองทนตัวเมียหรือกรองทนมะละยูใบเล็ก1ใบคล้อง1คู่ปีซูนา1เหล่าการแสดงศิละมีท่าทางการแสดงที่สำคัญคือการไหว้ครูเดี่ยว
คือการแสดงการไหว้ครูคนเดียวโดยนักศิละจะผลัดกันออกมาแสดงการร่ายรำในท่าไหว้ครูการไหว้ครูคู่หรือท่ารำสี่ทิศคือการที่นักศิละออกมาร่ายรำการไหว้ครูพร้อมกันและมีการเยื้องย่างสลับกันในทิศทางต่างวิธีการและขั้นตอนในการแสดงศิละเริ่มจากนักศิละทั้งสองฝ่ายออกมาคำนับผู้ชมการไหว้ครูมีกระบวนท่าดังนี้ท่าเริ่มไหว้ครูท่ารวบรวมพลังจิตสร้างสมาธิถอนเท้าลงหลังแล้วเริ่มก้าวย่างก้าวย่าง3จังหวะไปทางซ้ายขวาท่าข่มฝันคู่ต่อสู้ด้วยการตบหน้าขาการก้าวหน้าถอยหลังการหมุนลำตัวท่าขอฝ่ายท่าจบศิละต่อสู้เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวเข้ารุกคู่ต่อสู้เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ทันตั้งตัวพยายามเข้าประชิดถึงตัวคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วกระบวนท่าทางศิละมีลักษณะดังนี้ท่าสัญญาณการต่อสู้ท่าสัญญาณหมายถึงท่าทางอันเป็นสัญญาณให้คู่ต่อสู้ได้ทราบถึงการเข้ารุกของคู่ต่อสู้ว่าจะเข้ารุกท่าสัญญาณในการต่อสู้คือท่าตีแกคะแนนคือการเข้าคู่ต่อสู้ทางขวาท่าตูตุเป็นท่าแสดงความพร้อมที่จะป้องกันตัวท่าซิมบงเป็นท่าแสดงความพร้อมในการต่อสู้แม่ท่าต่อสู้คือลักษณะการใช้ท่าทางในการต่อสู้กระบวนท่าที่ใช้อยู่มีทั้งการใช้มือและเท้าดังนี้ท่าแสกกากีหมายถึงท่ากระตุกหรือยกเท้าของผู้ต่อสู้โดยเข้าทางด้านหลังแล้วจับเท้าผู้ต่อสู้ให้ล้มลงท่าปิโกหมายถึงท่าแบกโดยจับมือคู่ต่อสู้ดึงเข้าหาตัวใช้มืออีกมือหนึ่งสอดเข้าใต้ระหว่างขาแล้วก้มลงยกตัวคู่ต่อสู้ขึ้นแบกเมื่อย่อเขาลงจะทุ่มคู่ต่อสู้ลงกับพื้นท่าตาเรกากีหมายถึงการดึงหรือจับเท้าคือการใช้มือข้างหนึ่งจับมือคู่ต่อสู้แต่ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับเท้าหรือดึงคู่ต่อสู้ให้ล้มลงท่ายืติกากีหมายถึงการดีดเท้าคือการจับแขนคู่ต่อสู้กระชากเข้ามาแล้วใช้ขาหลังดีดขาคู่ต่อสู้ไปข้างหน้าให้ล้มลงท่าแจกก็กากีหมายถึงการเกี่ยวขาคือการใช้เท้าสอดเข้าใต้ระหว่างเท้าและใช้เท้าเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ให้ล้มลง